بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอชูโกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับที่ทำให้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งในมัจลิสอิลมีการเรียนรู้เรื่องราวของศาสนานะครับเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้หนังสือเล่มถัดไปนะครับซึ่งเล่มที่ผ่านมาจบไปแล้ววันนี้ก็เลยจะขอพูดเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในหนังสือนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นช่วงเป็นเวลาที่เราใกล้ที่จะพบก็คือเกี่ยวกับเดือนอัลมุฮัรรอมนะครับวันนี้เป็นวันที่29เดือนซุลฮิจญะห์ปีฮิจเราะห์ที่1439ตามการดูเดือนของคนที่เห็นว่าเห็นฮิลาลที่ไหนก็เอานะครับก็เหมือนที่เราอีดที่ไม่ตรงกันน่ะวันนี้29ส่วนคนที่อีดตามจุลาก็จะว่า28ซุลฮิจญะห์เนื่องจากการนับที่ไม่ตรงกันในเรื่องการดูฮิลาลว่าจะในประเทศหรือว่ารับตรงที่อื่นด้วยแต่คนที่รับที่อื่นหรือว่าอีดที่ตามซาอุนะตามซาอุก็หมายถึงว่าวันอารอฟาแล้วก็ที่เราอีดวันก็มีคนที่อีดวันอังคารกับวันพุธใช่ไหมล่ะคนที่ตามตุลานี่ก็จะวันพุธถ้าวันนี้มีการเห็นเดือนนะครับพรุ่งนี้ก็วันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่1เดือนอันมุฮัรรอมปีที่1400เท่าไหร่40วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของปีฮิจเราะห์นี้นะครับถ้าคืนนี้มีการดูแล้วก็เห็นนะครับถ้าไม่เห็นนี่ก็จะเป็นวันอังคารก็จะเป็นวันที่1อันนี้สำหรับคนที่ดูฮิลาลที่บอกว่าสำหรับเขาวันที่29นะก็คือเขารับว่าเห็นเดือนที่ไหนนะครับก็ตามหมายถึงว่าก็คือเข้าในเดือนนั้นอย่างที่ผ่านมานี่ก็ซาอุก็ได้มีการเห็นในเรื่องการดูฮิลาลก็นับกันมาเรื่อยกันมาตามที่พี่น้องได้ทราบที่จะพูดเกี่ยวกับเดือนอัลมุฮัรรอมเนี่ยที่เราบอกว่าปีฮิจเราะห์1440ที่จะถึงแล้วเนี่ยอีกวัน2วันเนี่ยนะครับจะหมดปีฮิจเราะห์ที่1439ประการแรกต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคำว่าฮิจเราะห์เนี่ยแปลว่าอพยพนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้อพยพในเดือนอัลมุฮัรรอมหรือเดือนมุฮัรรอมอันนี้ต้องเข้าใจก่อนเพราะบางคนเนี่ยเข้าใจว่าขึ้นปีฮิจเราะห์ใหม่อ๋อหมายถึงว่านบีเนี่ยฮิจเราะห์หรืออพยพจากนครมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์ในเดือนมุฮัรรอมหรือคำตอบคือไม่ใช่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพเริ่มอพยพปลายเดือนซอฟัตแล้วก็ถึงกุบะชานเมืองมะดีนะห์ในวันที่12เดือนรอบีอุลอาวัลประมาณ2สัปดาห์ที่นบีเดินทางจากมักกะห์ไปสู่นครมะดีนะห์ที่ตำบลกุบะเนี่ยไปถึงกุบะวันที่ไหนครับวันจันทร์ที่12เดือนรอบีอุลอาวัลมีการเริ่มก็ช่วงไปปลายเดือนซอฟัตแล้วในการขยับในการที่จะเริ่มเดินทางอพยพจากมักกะไปมะดีนะฉะนั้นการเดินทางของท่านนบีโดยเฉพาะไปถึงที่มะดีนะหรือกุบะชานเมืองมะดีนะเนี่ยเป็นเดือนรอบีอุลอาวัลและเป็นเดือนที่3ของเดือนอาหรับเดือนมุฮัรรอมนี่เป็นเดือนแรกอันมุฮัรรอมแล้วก็ซอฟัตแล้วก็รอบีอุลอาวัลอันนี้ให้เขาพวกเราเข้าใจก่อนว่านบีไม่ได้อพยพหรือฮิจเราะห์จากมักกะห์ไปมะดีนะห์ในเดือนมุฮัรรอมแต่นบีอพยพแล้วก็ไปถึงเดือนไปถึงกุบะในเดือนไหนครับรอบีอุลอาวัลประการต่อมาถามว่าในความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมันมีการจัดนิวฮิจเราะห์เหมือนอย่างที่คนทั่วไปเขาจัดแฮปปี้นิวเยียร์หรือเปล่าเวลามีฮิจเราะห์ใหม่เราก็จัดนิวฮิจเราะห์มีการสังสรรค์มีการรื่นเริงคำตอบคือไม่มีจากซุนนะห์นบีและซอฮาบะห์เวลาฮิจเราะห์ใหม่นะครับก็มีการจัดการรื่นเริงสนุกสนานเหมือนอย่างที่คนทั่วไปที่เขาจัดแฮปปี้นิวเยียร์น่ะปีอะไรนะขึ้นคริสต์ศักราชใหม่พ.ศ.ใหม่วันที่1มกราใช่ป่ะก็จะจัดแฮปปี้นิวเยียร์ก็ถ้าคนคริสต์นี่ก็จะเมอรี่คริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นิวเยียร์ต่อเนื่องไปเลยแล้วของเราเนี่ยมีไหมของฮิจเราะห์ของเราเนี่ยของคริสต์เขาเนี่ยคริสต์ศักราชของพุทธเนี่ยพุทธศักราชของเรานี่ฮิจเราะห์เรามีจัดไหมคำตอบไม่มี
ทำไมไม่มีอ่ะก็นบีและซอฮาบะห์ไม่ได้ทำเราก็ปฏิบัติตามท่านนบีและซอฮาบะห์และกับซะลัฟนะไม่มีแต่ถามว่ามีคนไหมมีคนจัดไหมมีทำบิดอะห์ทำอะไรทำที่มันเป็นการเฉพาะละหมาดในยามกลางคืนถือศีลอดในกลางวันอะไรเนี่ยซึ่งมันไม่มีในหลักการแต่ขอให้รู้ว่าแล้วทำไมมาพูดเรื่องนี้อ๋อพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะมันเป็นช่วงโอกาสว่าขึ้นฮิจรอห์ใหม่เนี่ยเราจะได้เรียนรู้อะไรไหนว่ามันเปลี่ยนแล้วนะจริงๆเราต้องทบทวนชีวิตของเราตลอดแล้วแหละแต่พอเรามันเปลี่ยนฮิจรอห์ใหม่ให้รู้ก็เน้นย้ำอีกว่านี่ขึ้นอีกปีนึงแล้วนะมันเป็นฮิจรอห์ใหม่แล้วนะชีวิตของเราเนี่ยจะต้องตรวจสอบยังไงจะต้องทบทวนยังไงบ้างนะครับแต่จะมาจัดสังสรรค์เป็นพิเศษไม่ใช่แล้วก็การฮิจรอห์ของท่านนบีก็ไม่ใช่มาพูดช่วงนี้เพราะช่วงนี้นี่ก็บอกแล้วว่าไม่ใช่นบีไม่ได้ฮิจรอห์เดือนมุฮัรรอมแต่ที่มาพูดเนี่ยอะไรครับการฮิจรอห์ท่านนบีต้องพูดตลอดพูดทั้งปีพูดทั้งชีวิตของเราว่านบีฮิจรอห์เนี่ยเราได้อะไรบ้างดูรูสและก็อิบัตบทเรียนที่เราได้จากสิ่งที่นบีฮิจรอห์อพยพเนี่ยได้อะไรบ้างเนี่ยคือสิ่งสำคัญและเราต้องพูดตลอดไม่ใช่มาพูดช่วงนึงช่วงใดอ๋อพูดแล้วคืนฮิจรอห์ใหม่แล้วเราพูดเรื่องนี้และทั้งปีนี่10เดือน11เดือนเราก็ไม่พูดแล้วไม่ใช่พูดตลอดเพราะมันเป็นบทเรียนนั้นสิ่งที่จะพูดในวันนี้เนี่ยก็จะโฟกัสหรือเน้นไปในเรื่องของเดือนอันมุฮัรรอมเพราะเราใกล้ที่จะถึงแล้วอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรือวันมะรืนแล้วมันมีอะไรที่เกี่ยวกับเดือนมุฮัรรอมซึ่งได้ยินมาบ่อยผมเนี่ยอาจจะห่างกับพี่น้องเยอะเป็นรุ่นลูกของหลายๆคนเนี่ยนะแต่ก็พอได้ยินผู้หลักผู้ใหญ่ว่าเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเขาห้ามใช่ป่ะเดือนมุฮัรรอมนี่ห้ามอะไรบ้างที่ผมก็ได้ยินก็ห้ามแต่งงานห้ามอะไรอีกห้ามค้าขายด้วยป่ะมีอย่างอื่นนี่ป่ะนอกจากแต่งงานห้ามขึ้นบ้านใหม่อ้าวอันนี้ที่ว่าได้ยินได้ยังไงปลูกบ้านใหม่ขึ้นบ้านใหม่บางคนนี่เคยได้ยินนะผมก็ได้ยินว่าขนาดว่าหลังคารั่วฝนตกเขาบอกซ่อมไม่ได้ไม่ให้ซ่อมเดือนมุฮัรรอมมุฮัรรอมแปลว่าห้ามคือบ้านรั่วถ้าฝนตกเนี่ยช่วงเดือนมุฮัรรอมนี่ก็ต้องปล่อยให้มันรั่วก็ต้องเปียกไปพ้นมุฮัรรอมแล้วค่อยซ่อมถึงขนาดนั้นกันเลยทีเดียวซึ่งมันไม่ถูกต้องกับหลักการเพราะเราเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าพระมุฮัรรอมนี่ก็ห้ามทุกอย่างคือไปห้ามในสิ่งที่ศาสนาไม่ห้ามอันนี้ผิดในขณะเดียวกันที่ศาสนาบอกห้ามมานะเราก็ละเมิดเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนหนึ่งที่ต้องห้ามทำความชั่วเป็นพิเศษแปลว่าอะไรเป็นพิเศษแปลว่าเดือนอื่นๆทั้งปีเนี่ยทั้งชีวิตเนี่ยห้ามเราทำความชั่วแต่ในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นหนึ่งใน4เดือนที่ต้องห้ามนี่นั่นคือห้ามซอลิมห้ามทำความชั่วเป็นพิเศษแปลว่าต้องระวังใครทำความชั่วในความผิดในเดือนที่ต้องห้ามเนี่ยหนึ่งนั้นก็คือเดือนมุฮัรรอมเนี่ยถือว่ามันก็คือความผิดที่รุนแรงเป็นพิเศษเหมือนกันเหมือนไปทำความผิดทำความชั่วในเขตตะนอฮารามฮะในเขตฮารอมมักกะอย่างเงี้ยทำความผิดในเขตฮารอมมักกะกระทำความผิดดียิดดะนะที่ริยาที่อื่นที่ไม่ใช่เขตตะนอฮารามอ่ะเขตต้องห้ามอ่ะความรุนแรงหรือบาปเนี่ยก็ไม่เหมือนกันบาปมันอาจจะนับเป็น1เหมือนกันทำความผิด1ในเขตฮารอมนับ1ในที่ยิดดะยิดดะก็คือเมืองหนึ่งของซาอุแต่ไม่ใช่เขตฮารอมก็นับเป็น1แต่หนึ่งเหมือนกันเนี่ยแต่ความรุนแรงของการทำความผิดความชั่วในเขตตะนอฮารามเนี่ยแรงกว่าการทำความผิดในที่อื่นๆที่ไม่ใช่เขตตะนอฮารามฉะนั้นสิ่งที่ศาสนาอนุญาตเราปฏิบัติตามปกติสิ่งไหนที่ศาสนาใช้วาญิบต้องทำเราทำสิ่งไหนศาสนาอนุญาตไม่ได้ห้ามเราก็อย่าไปห้ามอย่าไปปิดกั้นตัวของเราเองสิ่งไหนศาสนาบอกว่าห้ามเราต้องหยุดเราต้องยังไม่ใช่สิ่งที่ศาสนาไม่ได้ห้ามอะไรเปิดกว้างไม่ผิดหลักการศาสนาเรากลับมาห้ามตัวเองไม่ถูกแล้วที่อะไรครับศาสนาห้ามเราก็ไม่ยอมหยุดยังซึ่งมันค้านผิดกับหลักการของศาสนาฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของเดือนมุฮัรรอมนี่ก็มีหลายประเด็นหนึ่งความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมนี่เป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับพระระบบดุลฮิจญะห์เนี่ยเราถือวันที่29ดุลฮิจญะห์เป็นเดือนที่12พอละหมดนี้แล้วก็จะขึ้นฮิจรอห์ใหม่เดือนมุฮัรรอมหรืออันมุฮัรรอมก็จะเป็นเดือนแรกหรือเดือนที่1เดือนอาหรับก็มี12เดือนเหมือนกับเดือนทั่วๆไปมกรากุมภาพันธ์
January February March อะไรพวกเนี้ยนะนับเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะอะไรครับก็จะมี12เดือนเหมือนกันแต่เดือนอาหรับนี่จะไม่เหมือนเดือนทั่วๆไปเดือนทั่วๆไปนี่ถ้าลงท้ายด้วยยนต์นี่ก็จะมี30ใช่ป่ะถ้าลงท้ายด้วยคมก็จะมี31นะกุมภาก็มี28หรือ29แต่เดือนอาหรับเนี่ยมี2อย่างมี29กับ30เท่านั้น28ไม่มี31ไม่มีขึ้นอยู่กับอะไรกับการดูอะไรดูเดือนมันทุกเดือนจะมีการดูเดือนเพื่อกำหนดว่าเดือนนั้นจะมี29หรือ30วันเดือนทั่วๆไปนี่เขาคำนวณกันเป็น10ปี20ปี100ปีใช่ป่ะล่ะเขาก็คำนวณกันไปฮะลงมกราคมอ๋อคมนี่มันก็ตั้ง31กุมภามีนาคมลงท้ายด้วยคม31เมษายนลงท้ายด้วยยนต์มี30แต่ของเราอาจจะ29หรือ30ขึ้นอยู่กับการดูฮิลาลดูจันทร์เสี้ยของแต่ละเดือนเป็นการชี้เห็นให้มุสลิมนั้นให้ความสำคัญของเดือนเห็นไหมครับให้ความสำคัญของเวลาเดือนคืออะไรก็คือเวลานี่แหละมันค่อยๆขยับมันไปเรื่อยๆนะมุสลิมก็ต้องเอ้ยนี่มันหมดเดือนแล้วนะเอ้าหมดเวลาแล้วนะเป็นไงความดีเราทำไปแค่ไหนสิ่งที่เราละเมิดเนี่ยมีอะไรบ้างต้องตาบ้ากับเนื้อกับตัวให้ความสำคัญกับการเวลาแล้วกุรอานและฮะดีษนี่ก็พูดถึงเวลาเยอะในกุรอานนี่เราอ่านเราจะเห็นแล้ววันอัสขอสาบานด้วยกับอัลอัสการเวลาหรือช่วงเวลาอัสรีวัชชัมซีวะดูฮาฮาขอสาบานด้วยกับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ใช่ป่ะวัลไลลีดายักชาเรื่องของกลางคืนนะวัดดูฮาวัลไลลีดาสัญญาขอสาบานด้วยกับยามสายเนี่ยเวลาทั้งนั้นน่ะยามสายดวงอาทิตย์กลางวันกลางคืนนะครับสาบานต่อการเวลาทำไมครับเพราะมันคือสิ่งที่เราอยู่กับมันคือเวลานี่แหละและคือสิ่งที่สำคัญในชีวิตของเราตอนนี้เรากำลังเดินเข้าสู่อายันเดินเข้าสู่ช่วงเวลาที่อัลเลาะห์กำหนดเราว่าเราจะมีอายุขัยเท่าไหร่แต่นั้นเดือนอันมุฮัรอมเป็นเดือนแรกของปฏิทินอาหรับนะของเรียกว่าฮิจเราะห์ทั้งหมดมี12เดือนและเดือนมุฮัรอมนั้นเป็น1ใน4เดือนที่เรียกว่าเป็นเดือนที่ต้องห้าม1ใน4เดือนที่ต้องห้าม12เดือนมี4เดือนที่เป็นเดือนต้องห้ามต้องห้ามอะไรครับ4เดือนเนี่ยต้องห้ามหมายถึงว่าเริ่มห้ามเริ่มทำสงครามก่อนเริ่มทำสงครามก่อนเนี่ยห้ามจนกระทั่งอาหรับในยุคญะฮิลิยะห์เนี่ยให้ความสำคัญกับเดือนต่างๆเหล่านี้เขาจึงเรียกว่าชะฮ์รุลลอฮิอัลอัซอมเดือนของอัลลอฮ์ที่เป็นเดือนที่อัซอมอัซอมแปลว่าอะไรครับซุมมุนบุกมุนซุมมุนแปลว่าหูหนวกอัซอมหูหนวกแปลว่าอะไรครับไม่ได้ยินแปลว่าเขาให้เกียรติแม้จะเป็นอาหรับในญะฮิลิยะห์นะเดือนมุฮัรอมหรือเดือนต้องห้ามนี่เขาจะไม่ทำสงครามมันจะเงียบเพราะทำสงครามนี่คืออะไรครับคือการฆ่าการฟันการเสียงดังฟันดาบชงเชงชงเชงนะดาบชงเชงชงเชงป่ะนะฟันกันก็จะมีเสียงมีโล่มีธนูมียิงกันนะทำสงครามก็ต้องให้มันฮึกเหิมต้องปลุกเราให้มันเกิดความฮึกเหิมใช่ไหมเขาจึงให้เกียรติเดือนดังกล่าวนี้แม้ว่าอะไรครับแม้ว่าอะไรเขาเนี่ยในบางช่วงเนี่ยพอแล้วเขาอยากทำสงครามนี่เขาก็เลื่อนเวลาไปหมายความว่าห้ามทำสงครามใช่ป่ะพอแล้วเขาอยากทำสงครามนี่เขาก็เลื่อนไปแปลว่าให้เดือนเนี่ยฮาลาลทำสงครามก่อนเดี๋ยวฮารอมเนี่ยให้ไปสู่เดือนอื่นทั้งที่ถามว่าผิดไม่ผิดเขาเอา4เดือนเหมือนกัน4เดือนเหมือนกันนะจำนวนนะแต่เขาไม่กำหนดตามชื่อที่อัลลอฮ์และรอซูลได้บอกเอาไว้ซึ่งมันผิดแต่ถามว่าเขาก็ยังให้ความสำคัญไม่ให้ความสำคัญแต่ถามว่าผิดไหมที่ไปเลื่อนผิดอัลลอฮ์จึงบอกว่าอินนามันนาซีอูซียะตุนฟิลกุฟการเลื่อนอันนาซีก็คืออัตตะคิดการเลื่อนเวลาไปเนี่ยมันเป็นการเพิ่มในการกูโฟดการปฏิเสธมากยิ่งขึ้นเลื่อนเวลาคืออะไรครับหมายถึงว่าเดือนนี้เป็นเดือนต้องห้ามทำสงครามใช่ป่ะแต่พอเราอยากจะทำเฮ้ยเดือนนี้ก็ไม่ต้องห้ามเดี๋ยวเราเอาเดือนคำว่าต้องห้ามเนี่ยไปใส่ในเดือนอื่นที่ศาสนาไม่ได้กำหนดเช่นห้ามเดือน1เดือน2เดือน3สมมุติแต่อยากจะทำสงครามเดือน1อ่ะเอาไงอ๋อเดี๋ยวเดือน4เนี่ยนะเราคอยเป็นต้องห้ามทำสงครามแล้วกันเดือน1ให้ฮาลาลไปก่อนให้ความสำคัญนะให้ความสำคัญว่าโอ้ยเราคือให้ความสำคัญว่าจะต้องระวัง
แต่พอเราอยากทำก็คือทำตามอารมณ์ได้ใช่เข้าสี่เดือนเหมือนกันแต่ไปย้ายให้ไปอยู่ตามอารมณ์ซึ่งมันผิดหลักการศาสนาซึ่งผิดไหมผิดเพราะเขาไปย้ายตามอารมณ์ของเขาอยากจะให้เดือนนี้ฮาลาลทำสงครามก็ทำอยากจะให้ฮารอมก็ฮารอมอย่างนี้ไม่ใช่ต้องมาจากอัลลอฮ์มาจากรอซูลไม่ใช่ไปกำหนดเองว่าฉันจะอาฮารอม4เดือนแต่4เดือนฉันเลือกเองไม่ใช่4เดือนแล้วก็ต้องเป็นเดือนที่อัลลอฮ์ตามกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่นั้นจะบอก4เดือนเป็นเดือนที่ต้องห้ามมีเดือน3เดือนติดกันซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์แล้วก็เดือนอัลมุฮัรรอมนี่3เดือนติดกัน3เดือนติดกันบางคนบอกว่าแล้วมันคนละฮิจเราะห์ก็ไม่เกี่ยวนะมันก็คือเดือนที่มันเชื่อมกันนั่นแหละถึงแม้ว่ามูฮัรรอมนี่มันจบปีมูฮัรรอมนี่มันขึ้นฮิจเราะห์ใหม่แล้วมันจะติดกันได้ไงคือการนับเนี่ยมันติดกันนะซุลกอดะห์ซุลฮิจญะห์ไม่ได้ไปซอฟัตเลยนี่ก็นับมูฮัรรอมต่อก็3เดือนติดกันและอีกเดือนนึงคือเดือนรอญับซึ่งมันไม่ติดกับ3เดือนนี้เป็นเดือนที่อะไรครับเดือนที่เริ่มห้ามทําสงครามก่อนห้ามเริ่มทําสงครามก่อนก็คือจะเริ่มทําสงครามก่อนเนี่ยไม่ได้แต่ถ้าถูกรุกรานเป็นยังไงครับสู้ไหมต้องสู้ไม่ใช่บอกว่าห้ามเริ่มทำสงครามก่อนใครจะมาฟันหัวกันให้เอาฆ่าเพราะว่าไม่ให้ทำสงครามไม่ใช่เริ่มเนี่ยไม่ให้เริ่มก่อนแต่ถ้าหากมารุกรานมีคนมารุกรานก็ต้องสู้นะครับฉะนั้นนี่คืออะไรครับเกี่ยวกับเดือนอัลมุฮัรรอมเป็นเดือนที่ต้องห้ามต้องห้ามอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวจะว่าในประเด็นตรงนั้นประการต่อมาครับมาดูความประเสริฐของเดือนชะฮรุลลอฮิมุฮัรรอมเป็นเดือนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญให้ความยิ่งใหญ่อัลลอฮฺบอกในกุรอานบอกว่าเดือนนั้นที่อัลลอฮฺเนี่ยมี12เดือนในคัมภีร์ในบันทึกของอัลลอฮฺในลอฮิมะฮฟูซในวันที่อัลลอฮฺทรงสร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินจากเดือนต่างๆนั้นมี4เดือนอัรบะอะตุนฮุรุม4เดือนที่เป็นเดือนฮารอมเดือนต้องห้ามบอกไปแล้วว่าต้องห้ามอะไรครับห้ามเริ่มทำสงครามก่อนไม่ใช่ห้ามแต่งงานไม่ใช่ห้ามขึ้นบ้านใหม่ไม่ใช่ห้ามซ่อมบ้านหลังคารั่วไม่ใช่เราอย่าไปฮารอมในสิ่งที่ศาสนาไม่ได้บอกฮารอมอย่าทำให้ตัวเองลำบากคับแคบอึดอัดศาสนาเปิดกว้างเราก็เปิดกว้างอย่าไปบีบที่ศาสนาบอกว่าให้แค่นี้เราอย่าไปเปิดเพราะถ้าอะไรครับเพราะศาสนาบอกแค่นี้เราเปิดมันก็จะไปกันทั่วเลยและที่ศาสนาบอกเปิดนะครับเราก็ไปบีบตัวเองก็สร้างความลำบากกับตัวเองฉะนั้นถามว่ากลับไปดูในหลักการศาสนาเป็นข้อใช้ที่ต้องปฏิบัติเลยอ่ะปฏิบัติเป็นข้อห้ามที่ห้ามปฏิบัติเราก็ไม่ละเมิดอะไรที่ศาสนาไม่ได้ห้ามไว้ไม่ได้ใช้คือเปิดกว้างๆนะครับเราก็ถือว่าสามารถปฏิบัติได้มุบาห์ตราบใดที่ไม่ได้มีตัวบทมาห้ามหมายถึงเรื่องทั่วๆไปแต่เรื่องอิบาดะห์อันนี้แน่นอนจะต้องมีตัวบทมีหลักฐานมานะครับจนกระทั่งอุลามะบางท่านบอกว่าเดือนมุฮัรรอมนี่เป็นเดือนที่ประเสริฐที่สุดสำหรับนักวิชาการบางท่านแน่นอนก็คือรองหรือหลังจากรอมฎอนเพราะเดือนที่ประเสริฐที่สุดในรอบปีเนี่ยก็คือเดือนรอมฎอนมีการกำหนดการถือศีลอดนะครับแล้วก็มีคืนที่เป็นฟัรดูแล้วก็มีคืนไลลาตุลกอดรที่อยู่10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนนะฉะนั้นอุลามะท่านจึงมองว่ามุฮัรรอมเนี่ยประเสริฐที่สุดในบางทัศนะนะครับเรามาดูฮุกมอะห์กามต่างๆอะห์กามข้อปฏิบัติหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเดือนนี้มีอะไรบ้างก็คือ1บอกไว้แล้วว่าห้ามทำสงครามแปลว่าอะไรครับเดือนของอัลเลาะห์ที่เป็นเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็น1ใน4เดือนที่ต้องห้ามทำสงครามและมันเป็นช่วงที่อะไรครับมันมีความสำคัญด้วยอย่างเช่นที่เราเห็นภาพชัดเจนก็คือ3เดือนเดือนดุลฮิจญะห์เนี่ยผู้คนทำอะไรกันทำฮัจญ์แน่นอนสมัยก่อนเนี่ยสมัยนี้ก็โอเคทำนึงละบ้านเราก็ประมาณ8ชั่วโมง9ชั่วโมงก็ถึงมะดีนะห์ถึงมักกะห์กันละนั่งบินกัน8ชั่วโมง9ชั่วโมงจากกรุงเทพไปดิจญะห์ประมาณ8ชั่วโมงไปมะดีนะห์ประมาณ8 9ชั่วโมงเนี่ยประมาณนี้แหละก็อะไรครับเดินทางครึ่งวันนี่ก็ทำไมถึงแล้วแต่เมื่อก่อนเนี่ยเขาเดินทางกันเป็นหลายเป็นสิบวันเป็นเดือนยิ่งมาไกลมาจากชามนี่กว่าจะมาอะไรล่ะครับมีกองคาราวานบางทีมีสินค้ามาด้วยมามักกะห์ก็เอามาขายด้วยแล้วก็ซื้อไปด้วย
แล้วก็มาจากอียิปต์มาจากไหนแอฟริกามาได้โอ้เดินทางที่เป็นเดือนถ้าถามว่ามีสงครามเนี่ยใครจะกล้าเดินทางอ่ะสู้กันอยู่รบกันอยู่ฮะไม่มีใครกล้าใช่ป่ะหากเราจะไปทำฮัจญ์สมมุติว่าเนี่ยระหว่างทางที่เราไปทำฮัจญ์นี่เขายิงระเบิดกันนะถล่มระมงระเบิดกันไม่ไปแล้วเดี๋ยวฉันตายก็อะไรก็ไม่ให้ทำสงครามสิคนจะได้เดินทางเนี่ยไปปลอดภัยทุนก็ได้เนี่ยโอ้เดินทางดุลฮิญญะห์เนี่ยอะไรครับเป็นช่วงทำฮัจญ์แล้วก็หลังจากทำฮัจญ์เสร็จนี่ก็สู้กันเลยอ่ะเอ้ามุฮัรรอมอีกเดือนนึงคนจะต้องเดินทางอะไรครับทยอยเดินทางกลับเห็นไหมครับมันก็สร้างความปลอดภัยความสบายอกสบายใจคนที่เดินทางไปทำฮัจญ์ถ้ามีสงครามนี่คนนี่ก็ไม่กล้าแหละนะบัยตุลลอฮ์นี่ก็จะว่างแหละหรือมีคนน้อยมากเพราะคนเนี่ยไม่กล้าไปทำฮัจญ์เพราะเขาสู้กันอาหรับนี่รบฟันฟันกันแทงกันนะฉะนั้นเรื่องการห้ามเริ่มทำสงครามก่อนก็บอกไปแล้วว่าเดือนมุฮัรรอมก็เป็นหนึ่งในสี่เดือนที่ต้องห้ามตรงนี้ขณะเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปการถือศีลอดในเดือนเนี้ยเดือนมุฮัรรอมเป็นเดือนที่หนึ่งในเดือนที่ต้องห้ามบอกแล้วในสี่เดือนและก็เป็นเดือนแรกของเดือนอาหรับตามปฏิทินอาหรับเป็นเดือนแรกแล้วก็มีฮุกมที่ว่าก็คือห้ามเริ่มทำสงครามก่อนแล้วก็ห้ามอะไรครับห้ามละเมิดในเดือนดังกล่าวบางคนบอกว่าทำไมห้ามละเมิดห้ามซอลิมที่กุรอานบอกนะอย่าละเมิดฟะลาตัซลิมูฟีฮินนะอันฟุซะกุมเนี่ยอย่าซอลิมอย่าอาธรรมตัวของพวกเจ้าในเดือนดังกล่าวแสดงว่าอีก8เดือนนี่ที่ไม่ใช่เดือนต้องห้ามนี่เราก็ทำบาปทำความชั่วได้หรือคำตอบคือไม่ใช่ความผิดเนี่ยถูกห้ามโดยรวมอยู่แล้วทั้งชีวิตของเราอะแหละมีไม่บางช่วงบอกว่าให้เราเนี่ยละเมิดให้เราบาปยกเว้นสภาพของมันนะที่มันมีความจำเป็นและเราละเมิดก็ไม่ถือว่าเป็นบาปยังไงอะครับยกตัวอย่างเช่นเราเดินทางไปแล้วสมมติว่าไปติดอยู่ในป่าไม่มีอะไรกินแต่มีแต่หมูอย่างเงี้ยกินได้ป่ะกินได้และไม่ถือว่าบาปเป็นลูกซ้อเป็นข้อผ่อนผันกินพออะไรครับพอประทังชีวิตไม่ใช่เอาหนำใจเลยไม่ได้นะไหนๆบอกเอากินหมูได้แล้วก็เอาหนำใจเลยเอาแบบนั้นไม่ใช่เอาประทังชีวิตเอาถ้ามันไม่ไหวอีกอ่ะยังมีเหลือเอาก็กินประทังชีวิตไม่เอาเหล้าปกติห้ามกินใช่ป่ะเหล้าพอเราไปติดอยู่ในสถานที่เช่นป่าก็ไม่มีน้ำอะไรกินเลยสมมุตินอกจากเหล้ากินได้ป่ะกินได้ประทังชีวิตทั้งที่โดยปกติพื้นฐานถ้าเรากินเหล้าเนี่ยบาปเป็นบาปใหญ่แต่ไปกินตรงนั้นน่ะถือศาสนาถือว่าไม่เอาผิดเพราะอยู่ในดอรูรออยู่ในภาวะที่คับขันที่จำเป็นแล้วนะฉะนั้นอย่างที่บอกไปตรงนี้เนี่ยถามว่ามีไหมที่บอกว่าให้เราละเมิดให้เราทำบาปไม่มีอ้าวแล้วทำไมบอกว่าสี่อาในสี่เดือนเนี่ยอย่าได้ซอลิมอย่าอาธรรมตัวเองคำว่าอาธรรมก็คือทำบาปก็เนื่องจากว่าอะไรครับมันเป็นเรือนที่อัลลอฮ์เน้นเป็นพิเศษไงเดือนอื่นฮะได้อะไม่ได้แต่สี่เดือนเนี่ยอัลลอฮ์เน้นเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นเราอยู่ในเดือนไหนโอ้เดือนที่เป็นเดือนที่ต้องห้ามทำอะไรก็ต้องระมัดระวังว่าจะละเมิดหลักการศาสนาละเมิดหลักการของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาครับเรามาดูในเรื่องของการถือศีลอดบ้างในเดือนนี้เดือนมุฮัรรอมเนี่ยส่งเสริมให้ถือศีลอดโดยภาพรวมแปลว่าเดือนนะเขาว่าเดือนเนี่ย29หรือ30วันก็แล้วแต่เนี่ยส่งเสริมอิสติฮบาบส่งเสริมให้มีการถือศีลอดให้มากและจะเน้นไปอีกก็คือในวันที่10เดือนอันมุฮัรรอมหรือที่ว่าวันอาชูรอหรืออาชูรอนะครับซึ่งในวันดังกล่าวนี้เนี่ยมีคนที่หลงทางไปเยอะเลยมีกลุ่มหนึ่งที่แบบไปด้านหนึ่งและก็อีกกลุ่มหนึ่งไปด้านหนึ่งแต่ชาวอะลุซุนนะวัลญะมาอะห์คือคนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเนี่ยสายนบีเนี่ยสวยงามที่สุดเดี๋ยวจะได้อธิบายว่าเขาทำอะไรด้านหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรอีกด้านหนึ่งทำอะไรและที่บอกว่าชาวอะลุซุนนะห์คนที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีเนี่ยสวยงามยังไงความประเสริฐของการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมโดยภาพรวมในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยส่งเสริมให้ถือศีลอดให้มาก
จนกระทั่งอุลามะบอกว่าถ้าจะถือศีลอดทั้งเดือนเลยได้ไหมอุลามะบางท่านบอกว่าได้เลยได้เลยเพราะอะไรเพราะนบีบอกอัฟดอลุสซิยามบะอ์ดะชะฮ์รอมฎอนชะฮ์รุลลอฮิลละซีตะดะอูนะฮูอัลมุฮัรรอมคือการถือศีลอดที่ประเสริฐยิ่งหลังจากเดือนรอมฎอนแล้วนี่ก็คือการถือศีลอดในเดือนของอัลเลาะห์ที่พวกทั้งหลายเรียกว่าอัลมุฮัรรอมไม่มีเดือนไหนใน12เดือนที่จะพาดพิงหรือเรียกว่านิสบะห์หรืออิฎอฟะห์ไปถึงอัลเลาะห์นอกจากเดือนมุฮัรรอมอัลเลาะห์ให้เกียรติเดือนนี้มากชะฮ์รุลลอฮิอัลมุฮัรรอมเป็นเดือนของอัลเลาะห์ทั้งที่12เดือนเป็นเดือนของอัลเลาะห์มั้ยใช่อีก11เดือนไม่มีนะที่จะเป็นพาดพิงอิฎอฟะห์ถึงอัลเลาะห์แสดงว่านี่เขาเรียกว่าตัชรีฟอิดอฟะตุตัชรีฟให้เกียรติให้ความสำคัญกับเดือนมุฮัรรอมฮะว่าเป็นเดือนของอัลลอฮ์ทั้งที่ทุกเดือนเป็นเดือนของอัลลอฮ์ไหมเป็นของอัลลอฮ์แต่นี้ทำไมพูดถึงว่าเป็นชะฮ์รุลลอฮ์เป็นเดือนของอัลลอฮ์อันมุฮัรรอมให้เกียรติพาดพิงถึงอัลลอฮ์เหมือนนากอตุลลอฮ์อูดของอัลลอฮ์ไบตุลลอฮ์บ้านของอัลลอฮ์กาบ้านนี่เรียกอะไรครับไบตุลลอฮ์เป็นการเขาเรียกอิดอฟะอ้างหรือพาดพิงถึงอัลลอฮ์เป็นการให้เกียรติฉะนั้นอุลามะบางท่านบอกถ้าจะถือศีลอดในเดือนอันมุฮัรรอมทั้งเดือนเขาก็มองว่าสามารถทำได้และไม่ถือว่าเป็นคนที่ทำบิดอะห์นะเออบางคนบอกว่าเอ้ยถือศีลอดมุฮัรรอมทั้งเดือนนี่บิดอะห์ป่ะถ้าจะถือครบเดือนนี่ต้องรอมฎอนอย่างเดียวอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าจะถือทั้งเดือนเนี่ยไม่มีปัญหาไม่ว่ากันและไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ทำบิดอะห์บางคนบอกว่าเอ้าแล้วที่ฮะดีษถึงไอชาอ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้รายงานบอกว่านบีจะไม่ถือศีลอดในเดือนใดครบนอกจากเดือนรอมฎอนและจะถือศีลอดมากที่สุดเป็นพิเศษรองจากรอมฎอนนี่คือเดือนชะอ์บานเคยได้ยินไหมรอมฎอนนี่ถือศีลอดนบีแน่นอนถือ29หรือ30วันถือครบแต่ถ้าไม่ใช่รอมฎอนนอกจากรอมฎอนนี่นบีก็จะถือชะอ์บานมากที่สุดส่วนใหญ่ของชะอ์บานนบีจะถือหรือบางรายงานบอกแทบทั้งหมดก็หมายถึงส่วนใหญ่เพราะว่าทั้งหมดในบางรายงานนั้นนะกุลละฮูเนี่ยก็หมายถึงว่าส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดอุลามะนี่ก็จึงบอกว่าแต่ถ้าหากดูตัวบทแล้วโอเคจากชะบานนี่จากชะบานนี่นบีถือส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าโอเคก็ให้ถือส่วนใหญ่อาจจะ20กว่าวันของเดือนมุฮัรรอมนะครับแต่ถ้าใครจะถือทั้งเดือนเขาก็บอกว่าไม่ว่ากันและไม่ได้ถือว่าเป็นคนที่ทำบิดอะห์เพราะมันมีความสำคัญนะมีความประเสริฐที่บอกไปแล้วว่าการถือศีลอดที่ประเสริฐที่สุดรองจากเดือนรอมฎอนแล้วคือการถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมต่อมาครับที่เราพูดถึงความประเสริฐตรงนี้แล้วนะความประเสริฐแล้วหลังจากนั้นเราก็มาดูในรายละเอียดตรงนี้อีกทีนึงว่าชะฮ์รุลลอฮ์มุฮัรรอมวะยามุอาชูรอเดือนมุฮัรรอมและก็วันอาชูรอเดือนมุฮัรรอมและก็วันอาชูรอมีประเด็นนิดนึงบอกว่าเอ้ยทำไมในเนื้อเดือนมุฮัรรอมมันมีความประเสริฐแต่ทำไมนบีเนี่ยถือศีลอดเยอะในเดือนชะอ์บานอุลามะให้คำตอบว่าเป็นไม่ได้ว่านบีเนี่ยอาจจะมารู้ความประเสริฐของเดือนมุฮัรรอมเนี่ยในช่วงท้ายของชีวิตก่อนหน้านี้เนี่ยอาจยังไม่รู้ความประเสริฐก็เลยถือศีลอดเดือนชะอ์บานเนี่ยเยอะนบีก็เพิ่งมารู้ความประเสริฐทีหลังอ๋อมันก็เป็นช่วงท้ายของชีวิตนบีแล้วหรือบางคนบอกว่าในเดือนมุฮัรรอมเนี่ยนบีอาจจะมีอุดรอุปสรรคต่างๆอาจจะป่วยหรืออาจจะเดินทางก็เลยไม่ได้ถือศีลอดเยอะในเดือนมุฮัรรอมนะครับอาจจะเดินทางอาจจะป่วยหรืออาจจะมีอุปสรรคอื่นๆนะครับแต่ที่มีรายงานที่อย่างไรชาบอกนบีก็จะถือศีลอดในเดือนชะอ์บานเนี่ยเยอะและเดือนชะอ์บานนี่เป็นไงครับมันเหมือนอุลามะบอกว่าข้าเป็นเหมือนรอตีบะเขาถึงบอกว่าเออให้ถือให้เยอะแล้วมันก็มีความประเสริฐในการถือศีลอดซุนนะรอติบะห์คือสิ่งที่มาควบคู่ก่อนหลังอ่ะถ้าละหมาดฟัรดูนี่ก็จะมีละหมาดซุนนะห์รอติบะห์รอวาติบนะก่อนหลังฟัรดูซึ่งเขาบอกว่าซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูเนี่ยมันก็จะประเสริฐกว่าซุนนะห์ทั่วๆไปเขาถึงมองว่าการถือศีลอดในชะอ์บานเนี่ยมีความประเสริฐในบางทัศนะบอกว่ามีความประเสริฐกว่ามุฮัรรอมในบางทัศนะนะเนื่องจากว่าการถือศีลอดในชะอ์บานเนี่ยมันเหมือนเป็นการก่อนที่จะถือศีลอดที่เป็นฟัรดูก็คือมาก่อนซุนนะห์ที่มาก่อนฟัรดูเหมือนเราละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดซุรีเหมือนเราละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดอะไรครับละหมาดซุบฮ์ที่มันมีซุนนะห์ก่อนหลังเนี่ยเขาบอกซุนนะห์พวกนี้มันจะประเสริฐกว่าซุนนะห์ทั่วๆไปเขาก็เลยมองว่า
บางทัศนะก็บอกว่าการถือศีลในเดือนชาบานซึ่งมันเป็นรอติบะเนี่ยมันก็จะดีหรือประเสริฐกว่าการถือศีลอดที่เป็นซุนนะห์ในเดือนมุฮัรอมเพราะเดือนถือศีลอดในเดือนซุนนะห์ในเดือนมุฮัรอมเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นซุนนะห์ทั่วๆไปมุตลักแต่อันเนี้ยมันเป็นรอติบะก็คือก่อนหลังฟัรดูบางทัศนะจึงมองว่าชาบานเนี่ยมันมีความสัมพันธ์แล้วก็นบีก็จึงถือศีลอดในเดือนดังกล่าวหรือเดือนชาบานเนี่ยมากเป็นพิเศษรองจากรอมฎอนนะครับเดือนมุฮัรอมกับวันอาชูรอวันอาชูรอคือวันอาชูรอหรืออาชูรอนะก็ไม่ต้องไปเถียงกันมันจะวันอาชูรอหรือวันอาชูรออ้าวก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีการเขียนกันอาชูรอมีฮัมซามีอาลีฟแล้วก็มีฮัมซาอ่านว่าอาชูรอวันอาชูรอหรือวันอาชูรอนี่คือวันที่เท่าไหร่ของเดือนมุฮัรอมใครรู้บ้างรู้อยู่คนเดียวพอหรือคนอื่นก็รู้แต่ขี้เกียจพูดเจ็บคอใช่ป่ะวันอาชูรอคือวันที่10เดือนอันมุฮัรอมมีอีกวันหนึ่งเคยได้ยินไหมที่เราวันตาซูอาหรือตาซูอาเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่ของเดือนมุฮัรอมวันที่9ตาซูอานี่ก็คือติสอาอาชูรอนี่ก็อาชิหรืออาชารอแปลว่า10อาชูรอ10ตาซูอาติสอาแปลว่า9ฉะนั้นคำพูดที่มีน้ำหนักของนักวิชาการและเป็นคำพูดของนักวิชาการส่วนใหญ่บอกว่าวันอาชูรอคือวันที่10เดือนมุฮัรอมเพราะบางทัศนะเขาบอกว่าไม่ใช่วันที่10เนี่ยคือวันที่9นะและเป็นทัศนะของซอฮาบะห์บางท่านแต่ที่ถูกต้องทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่ที่บอกวันอาชูรอนี่คือวันที่10เดือนอันมุฮัรอมมีความประเสริฐแล้วบอกว่าโดยภาพรวมแล้วส่งเสริมให้ถือศีลอดให้เยอะในเดือนอันมุฮัรอมถือไปเลยส่วนใหญ่ของเดือนมุฮัรอมหรือจะถือทั้งเดือนก็ไม่ว่ากันและไม่มองว่าเป็นคนที่ทำบิดอะห์ความประเสริฐของวันที่10วันที่10มุฮัรอมหรือวันอาชูรอเนี่ย1เป็นวันที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงช่วยเหลือท่านนบีมูซาและบนีอิสรออีลให้รอดพ้นจากฟิรอูนและไพร่พลของเขานบีมูซากับบนีอิสราเอลเนี่ยหนีฟิรอูนจากที่ไหนครับอียิปต์มาใช่ป่ะแล้วก็ข้ามทะเลแดงเอาอะไรครับเอาอะไรตีไปที่ทะเลแดงไม้เท้าแล้วมันก็แยกออกนะเป็นเหมือนภูเขาลูกใหญ่เลยนบีมูซาแล้วกับบนีอิสราเอลกลุ่มชนของท่านนะก็หนีไปได้ฟิรอูนแล้วก็ภัยพลเขาก็มาลงมาแล้วก็ให้น้ำอะไรครับน้ำทะเลเนี่ยประกบพวกเขาเนี่ยก็เสียชีวิตเป็นวันที่อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือนบีมูซาและก็บนีอิสรออีลให้รอดพ้นจากฟิรอูนนบีมูซาจึงอะไรครับถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถือศีลอดขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีก็ถือไหมนบีก็ถือด้วยเดี๋ยวเราจะพูดว่าเกี่ยวกับวันอาชูรอหรือวันที่10มุฮัรอมเนี่ยนบีมีการถือศีลอดหลายสเต็ปด้วยกันหลายสภาพด้วยกันฮาละ4สภาพด้วยกันเดี๋ยวจะอธิบายนะครับเนื่องจากว่ามีหะดีษซินอับดุลลอฮ์บินอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาได้รายงานว่าท่านนบีเนี่ยได้มาที่มาดีนะห์และก็พบชาวยะฮูดชาวยิวถือศีลอดในวันที่10วันอาชูรอก็ถูกถามว่าทำไมถือศีลอดในวันดังกล่าวเพราะเขาบอกว่าเป็นวันที่อัลเลาะห์ได้ให้มูซาและบนีอิสรออีลเนี่ยรอดพ้นจากฟิรอูนพวกเราก็หมายถึงพวกยิวเนี่ยเขาบอกว่าเราก็เลยถือศีลอดในวันดังกล่าวเนี่ยตะซีมันละหูให้ความสำคัญกับวันดังกล่าวท่านอุสลามในสำนึกบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิยิ่งในตัวของท่านนบีมูซามากกว่าพวกทั้งหลายนบีก็จึงใช้ให้มีการถือศีลอดนะครับนบีถือศีลอดแล้วก็มีการใช้ให้ถือศีลอดเกี่ยวกับวันอาชูรอวันดังกล่าวเนี่ยการถือศีลของท่านนบีเนี่ยมี4สภาพด้วยกันนะครับสำหรับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยมี4สภาพสภาพแรกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเคยถือศีลอดที่มักกะฮ์แต่ว่าไม่ได้ใช้ให้ผู้คนถือศีลอดแสดงว่าก่อนที่นบีจะอพยพมาที่มะดีนะห์นบีเคยถือศีลอดมั้ยที่มักกะฮ์เคยถือศีลอดแล้วในวันอาชูรอเพราะพวกกุเรชท่านหญิงไอชาบอกว่าวันที่10เนี่ยวันอาชูรอเนี่ยพวกกุเรชในญะฮิลียะห์เนี่ยก็เคยถือศีลอดแสดงว่าไม่ใช่ว่าเอ้ยมานบีเนี่ยมามะดีนะห์แล้วก็ถือนะนบีเคยถือมาก่อนญะฮิลียะห์เนี่ยอาหรับในญะฮิลียะห์เนี่ยก็เคยถือนะครับประการต่อมาเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มามะดีนะห์แล้วก็เห็นชาวอะฮลุลกิตาบโดยเฉพาะพวกยิวเนี่ยได้ถือศีลอด
และท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ชอบที่จะทำอะไรที่มันตรงกับพวกเขาตราบใดที่ไม่ได้ถูกใช้ว่าให้ทำให้แตกต่างไม่ครับคืออาลุนกิตาบก็เป็นชาวคัมภีร์เหมือนกันแน่นอนมันก็มีการบิดเบือนมีการเพิ่มเติมมีการตัดทอนในคัมภีร์แต่ว่าก็ยังถือว่าเป็นผู้ที่ได้รับคัมภีร์ที่อัลกุตุบอัสซามาวียะห์เหมือนกันเป็นคัมภีร์ที่มาจากฟากฟ้าคือมันก็ยังเชื่อในเรื่องของอัลลอฮ์นั่นแหละอาจจะมีชิริกเอาพวกนั้นก็ไปเชื่อในเรื่องของนบีอีซาเป็นพระเจ้าลูกของพระเจ้ามีชิริกอันนี้ก็มีอยู่แล้วแต่ฉะนั้นก็ทำอะไรที่มันเป็นการเหมือนกับว่าจะโน้มน้าวพวกเขาอ่ะเขาทำอันนี้อยู่นบีก็จะทำเพื่อให้มูวาฟะกะห์ตราบใดให้เห็นให้มันตรงกันไม่อยากให้ขัดแย้งเพื่อเป็นการโน้มน้าวตราบใดที่ไม่ได้ถูกใช้ว่าให้ค้านกับพวกเขานี่ดูนบีนะอะไรที่ไม่ได้ถูกทำไม่ว่าจะต้องค้านเนี่ยก็พยายามทำให้เหมือนคนเราเวลาทำอะไรที่มันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะมองอะไรครับเป็นกลุ่มเป็นพวกกันนะเออทำอะไรมันคล้ายๆกันเหมือนกันเอออันนี้เหมือนกันแต่ถ้ามันทำอะไรแบบแตกต่างกันเลยเนี่ยมันก็จะอะไรครับรู้สึกว่าอยู่คนละกลุ่มอันนี้คือสภาพที่สองนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถือศีลอดแล้วก็ใช้เป็นคนถือศีลอดอันนี้สภาพที่สองคือมาที่อะไรมาดีนะห์แล้วต่อมาคันเมื่อการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกกำหนดขึ้นในปีฮิจเราะห์ที่2วีฮิจเราะห์แรกเนี่ยนบีอพยพมาเนี่ยเดือนถึงกุบะถึงมะดีนะห์เนี่ยเดือนรอบีอุลอาวัลใช่ป่ะรอบีอุลอาวัลนี่เป็นเดือนที่3ส่วนรอมฎอนนี่เป็นเดือนที่9ปีแรกที่มีนบีอพยพมายังไม่ได้ถูกกำหนดในเรื่องของการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดในปีฮิจเราะห์ที่2ปีถัดไปนบีจึงถือศีลอด9รอมฎอนก็นับตั้งแต่ปีฮิจเราะห์ที่2 3 4 5 6 7 8 9 10 9รอมฎอนนบีเสียชีวิตในปีฮิจเราะห์ที่11ในเดือนรอบีอุลอาวัลใช่ป่ะรอบีอุลอาวัลก็ยังไม่ถึงรอมฎอนแสดงว่านบีเนี่ยถือศีลอด9ติสอารอมฎอนนะ9รอมฎอนนะอ้าวสภาพที่3ก็คือเมื่อการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนถูกกำหนดให้เป็นฟัรดูนบีก็ใช้ให้ซอฮาบะห์นะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไม่ได้ใช้ให้ซอฮาบะห์เนี่ยจะต้องถือศีลอดในวันอาชูรอแปลว่าอะไรครับวันอาชูรอใครจะถือก็ถือใครไม่ถือก็ไม่เป็นไรแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยให้ถือเหมือนเป็นวาญิบว่าให้มีการถือแต่เวลารอมฎอนมาแล้วนี่เอ้าที่บอกว่าเป็นวาญิบในวันอาชูรอต้องถือเนี่ยถึงนบีใช้ให้เขาบอกว่าต้องถือเนี่ยก็ไม่ถึงระดับขั้นวาญิบแล้วเพราะฟัรดูมาแล้วก็คือการถือศีลในรอมฎอนส่วนวันอาชูรอใครจะถือก็ถือใครไม่ถือก็ไม่เป็นไรอันนี้คือสภาพที่3สภาพที่4ครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีความตั้งใจในช่วงท้ายชีวิตของท่านว่าจะไม่ถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมหรือวันอาชูรอเพียงอย่างเดียวแต่จะเอาวันที่9มารวมด้วยเพื่อให้ค้านกับพวกอะฮ์ลุลกิตาบที่พวกเขาได้ถือศีลอดเพราะอะฮ์ลุลกิตาบโดยเฉพาะชาวยิวเนี่ยจะให้ความสำคัญในวันที่10วันเดียวก็คือวันอาชูรอวันที่10มุฮัรรอมเพราะทำไมวันนั้นนบีมูซาได้รับอัลลอฮ์ช่วยเหลือนบีมูซาให้รอดพ้นจากฟิรอูนเขาก็เลยถือศีลอดนบีมูซาถือศีลอดขอบคุณเขาก็ปฏิบัติกันมาแต่มีการบอกว่าพวกยะฮูดเขาถือศีลอดในวันที่10และโดยหลักของเรานี่ก็อะไรครับถูกใช้ให้ค้านกับพวกเขานบีก็เลยตั้งใจว่าจะถือศีลอดวันที่9ด้วยควบคู่กับวันที่10ซึ่งบางคนไปบอกนบีบอกจะถือศีลอดวันที่9ไม่ใช่9อย่างเดียวแต่หมายถึง9คู่กับ109คู่กับ10เพื่อที่จะได้แตกจากกับพวกยะฮูดที่เขาถืออะไรครับวันที่10วันเดียวนบีจึงบอกว่าถ้าหากว่ามีชีวิตอยู่ถึงปีต่อไปนบีว่าเราก็จะถือศีลอดวันที่9ด้วยแปลว่า9คู่กับ10ไม่ใช่9อย่างเดียวแต่ซอฮาบะห์เขาได้รายงานนะครับแต่ซอฮาบะห์ได้รายงานอย่างเช่นอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่านบียังไม่ทันถึงอาชูรอปีถัดไปวันอาชูรอนบีก็อะไรครับเสียชีวิตก่อนแสดงว่านบีก็ไม่ได้ถือศีลอดวันที่9แต่เป็นความตั้งใจ
ฉะนั้นจากซุนนะของท่านนบีเนี่ยนบีมีความตั้งใจจะทําแล้วอ่ะนะแต่นบีไม่ทันได้ทําเนื่องจากเสียชีวิตไปก่อนแต่ถ้านบีมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีก็น่าจะทําอ่ะเพราะนบีตั้งใจแล้วก็จะให้ค้านกับยะฮูดเป็นการที่เห็นว่าซุนนะของนบีเนี่ยก็ให้ถือศีลอดวันที่9คู่กับวันที่10ฉะนั้นถ้าใครจะถือศีลอดวันที่10เพียงวันเดียวถ้าใครมีความสามารถที่จะถือศีลอดก็ไม่อยากให้พลาดเดี๋ยวเราจะได้พูดถึงความประเสริฐถือศีลอดวันเดียวนะไม่ใช่ทั้งเดือนนะทั้งเดือนก็ดีแล้วบอกแต่ถ้าไม่ไหวถือทั้งเดือนนะครับถือได้วัน2วันไอ้วัน2วันนั้นน่ะให้ควรมาอยู่ในวันดังกล่าวนี้คือ1อย่างน้อยเนี่ยให้ได้สักวันนึงก็คือวันที่10วันอาชูรอนะถ้าให้ดีกว่านั้นล่ะถ้ามีความสามารถก็ถือ9คู่กับ10ด้วยถ้ามีความสามารถมากกว่านั้นก็คือให้9คู่กับ10เพราะนี่คือความตั้งใจของนบีส่วนมีบางรายงานหะดีษแต่มันจะอ่อนหน่อยก็คือก่อนวันที่10วันนึงแล้วก็หลังวันที่10วันนึงก็คือ9 10 11 3วันเลยมันก็จะมีหะดีษแต่หะดีษมันจะอ่อนหน่อยอย่างไรก็ตามถ้าใครจะถือ3วันเลยเนี่ยก็ไม่ว่าเหมือนกันก็จะมองว่าอะไรมันก็ถ้ามองว่าดออีฟก็อยู่ในก็ยังพอมีทัศนะของอุลามะรองรับว่าโอเคมันไม่ได้ถึงขั้นเมาดั้วอุตริกรรมที่ว่าหมายถึงว่ากุขึ้นมาไม่ใช่คำพูดนะแต่มันอ่อนอาจจะด้วยมีบางประการที่ทำให้มันอ่อนหรือดออีฟแล้วมันอยู่ในเรื่องของฟาดออุนอามะในเรื่องความประเสริฐในทัศนะของนักวิชาการกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกโอเคมันก็เป็นเรื่องของความประเสริฐก็คือการถือศีลอดเขาก็บอกจะถือ9 10 11ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าดูจากตัวบทหะดีษที่รายงานโดยเฉพาะที่มีตัวบทมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือ9กับ10ฉะนั้นก็แนะนำว่าเอาถือศีลอดวันที่10ถ้าได้วันเดียวถ้าได้2วันก็ดีก็คือ9คู่กับ10แต่ถ้าใครจะ9 4 11ก็ไม่ว่าไม่มีปัญหานะหะดีษแต่ก็บอกว่าหะดีษมันจะมีปัญหาหน่อยดออีฟแต่ก็ไม่ถึงกับปฏิเสธว่าใครไปถือเอา11ด้วยเนี่ยบินอะไรก็ไม่พูดหรือไม่กล้าที่จะพูดถึงขนาดนั้นแต่ถ้ามันบวชทุกวันอยู่แล้วมันก็มีปัญหาใช่ป่ะพอคนก็เอาทุกวันอยู่แล้วแทบจะไม่เว้นเลยก็ถือว่าได้ถือศีลอดในเดือนมุฮัรรอมก็ว่าไปการถือศีลอดในวันที่10วันอาชูรอเนี่ยมีความประเสริฐยังไงที่ผ่านมาเนี่ยประมาณกี่วันนะก็ประมาณเกือบ20วันใช่ป่ะ20วันโดยประมาณเกือบ20วันวันที่20วันโดยประมาณคือวันที่9ดุลฮิจญะห์วันอะไรวันอารอฟะห์ใครถือศีลอดในวันนั้นวันเดียวเนี่ยวันอารอฟะห์หรือ9ดุลฮิจญะห์เนี่ยภาคผลเป็นไงครับนบีบอกว่าลบล้างความผิดบาปกี่ปี2ปีและบาปนี้ก็คืออะไรครับบาปเล็กหรือบาปใหญ่ที่บอกลบล้างความผิดเนี่ยบาปเล็กเพราะกาบาเอสหรือบาปใหญ่เนี่ยต้องเตาบะกับเนื้อกับตัวแต่บาปเล็กๆทั่วไปเนี่ยถ้าทำความดีเช่นอ่านนั้นละหมาดเช่นอ่านนั้นละหมาดเช่นละหมาด5เวลาวันศุกร์ถึงวันศุกร์รอมฎอนถึงรอมฎอนความดีเนี่ยมาลบล้างบาปเล็กๆน้อยๆได้โดยไม่ได้เป็นต้องการการเตาบะหมายความว่าอะไรครับถ้าบาปใหญ่เช่นไรบาปใหญ่เช่นลักขโมยทำซีนาเนรคุณพ่อแม่พวกนี้คือกาบาเอสบาปใหญ่พวกนี้ต้องเตาบะเตาบะคืออะไรครับเลิกจากสิ่งนั้นเลิกจากการทำซีนาเสียใจว่าที่ไปทำผิดมาแล้วก็ตั้งใจว่าจะไม่กลับไปทำอีกเนี่ยคือเงื่อนไขของการเตาบะแต่ถ้าเป็นบาปเล็กๆมันไม่ต้องถึงขั้นเตาบะแต่ถ้าเราทำความดีเนี่ยลบล้างความผิดได้เช่นอันนั้นละหมาดก็สามารถลบล้างความผิดได้ละหมาดห้าเวลาอย่างนี้เป็นต้นตามหะดีษของท่านนบีนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไปตรงนี้หมายถึงบาปเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราอาจจะทำรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้างซึ่งบางทีเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวเนี่ยก็โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยโดยไม่ตั้งใจศาสนาก็จะไม่เอาผิดพลาดไปนะแต่แหละถ้าเราทำมันนะบาปเล็กเนี่ยความดีมันจะไปลบล้างความผิดได้การถือศีลในวันอารอฟะห์วันเดียวซึ่งเป็นซุนนะห์ไม่ใช่วาญิบนะลบล้างความผิด2ปีการถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมหรือวันอาชูรอเนี่ยนบีบอกอัตตะซิบุอะลัลลอฮอายุกัฟฟิรออัสนะตัลลติกอบละหูนบีว่าหวังว่าอัลลอฮ์จะลบล้างความผิด1ปีที่ผ่านมาบางคนนี่ก็อะไรครับก็หลงไปเพลินไปลำพองไป
โอ้ฉันเนี่ยไหนเราครูบาอาจารย์บอกแล้วว่ารอมฎอนถือศีลรอมฎอนลบล้างความผิดฉันก็ถือแล้วลบล้างความผิดแล้วละหมาด5เวลามนละหมาดนี่ก็ลบล้างความผิดแล้วถือศีลอดเดือนวันอารอฟาห์นี่ก็ลบล้างความผิดแล้ววันอาชูรอก็ลบล้างความผิดโอ้ยนี่ฉันลบหมดอ่ะนะอย่าลืมไปว่าบาปของเรานี่มันมีทุกวันมีเยอะอย่าเพลินไปอย่าหลงกับตัวเองไปว่าเอ้ยฉันเนี่ยทำความดีเนี่ยได้ลบล้างความผิดทำเถอะครับเพราะเรานี่ก็ไม่รู้ว่าบาปของเรานี่มันมีอะไรบ้างและอะไรที่มันจะไปเหมาะที่จะไปลบล้างความผิดต่างๆเหล่านั้นมันเรามันมีทั้งบาปเล็กบาปใหญ่บาปใหญ่บอกแล้วต้องเตาบ้าต้องกลับเนื้อกลับตัวฉะนั้นการถือศีลอดในวันอาราฟาลบล้างความผิด2ปีในวันอัชชุรอเนี่ยที่จะถึงไม่กี่วันเนี่ยลบล้างความผิด1ปีมันคือถือศีลอดซุนนะห์ทั้งคู่แต่ภาคผลไม่เหมือนกันใช่ป่ะทำไมถือศีลอดวันอาราฟาลบล้างความผิด2ปีวันอัชชุรอปีเดียวอะเนื่องจากว่านี่อุลามะอธิบายเนื่องจากว่าการถือศีลอดในวันอาราฟานี่ก็แน่นอนมันเชื่อมโยงกับบทบัญญัติในเรื่องของการทำฮัจญ์คนที่ไปทำฮัจญ์ในวัน9ดุลฮิจญะห์ก็จะไปวุกูฟไปพำนักไปค้างไม่ถึงกับค้างแรมนะหมายถึงว่าไปวุกูฟก็ไปพำนักอยู่ที่นั่นช่วงระยะเวลาหนึ่งมันเป็นอะไรครับเกี่ยวกับฮัจญ์แล้วมันเป็นแบบอย่างของท่านนบีเป็นสิ่งที่นบีบอกไว้มันจึงมีความอะไรครับความประเสริฐมากกว่าวันที่10มุฮัรรอมเนื่องจาก10มุฮัรรอมคือบทบัญญัติของนบีมูซาซึ่งถือศีลอดมาก่อนใช่ไหมครับดังนั้นอุลามะจึงอธิบายว่าอ๋อที่มันลบล้างความผิดได้เยอะกว่าเพราะมันเป็นของนบีมูฮัมมัดส่วนอันนั้นเนี่ยวันอาชูรอเนี่ยมันเป็นของนบีมูซานะครับอ่ะฉะนั้นจากตรงนี้ใครมีความสามารถก็ให้ถือศีลอด9กับ10คู่กันถ้าไม่ไหวก็อะไรครับสัก1วันคือวันที่10ซึ่งจะเป็นการลบล้างความผิด1ปีถ้ามันได้9ด้วยก็เพิ่มความดีไปนะครับมันการเป็นการลบล้างความผิดหรือได้ความดีเพิ่มไปเรื่องของการลบล้างความผิดในบางฮะดีษบอกว่าตราบใดที่เขาไม่มีบาปใหญ่ที่อุลามะบางท่านได้อธิบายที่บอกว่าจะเป็นการลบล้างฮะดีษในทำนองเดียวกันลบล้างหรือการถือศีลที่ลบล้างความผิดเนี่ยนะครับหรือการทำความดีที่ลบล้างความผิดเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่ามันจะลบล้างบาปเล็กถ้ามีบาปใหญ่อยู่บางการอธิบายถ้ามีบาปใหญ่อยู่เนี่ยมันก็จะไม่ลบทั้งบาปใหญ่และบาปเล็กเลยถ้ามีบาปใหญ่อยู่สมมุติว่ามีบาปใหญ่อยู่2บาปมีบาปเล็กสัก5บาปสมมุติถ้าทำความดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้ามีบาปใหญ่อยู่นะก็จะไม่ลบบาปใหญ่และก็บาปเล็กก็ไม่ถูกลบด้วยแต่อีกอันนึงอ่ะซึ่งเป็นทัศนะที่ดูแล้วมีน้ำหนักก็คือว่าถ้ามันมีบาปใหญ่และบาปเล็กการทำความดีดังกล่าวเนี่ยจะไปลบบาปจะไปลบความผิดหรือบาปเล็กๆแต่บาปใหญ่ยังคงอยู่เพราะบาปใหญ่นั้นจะต้องการเตาบะซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์เป็นความเมตตาขออัลเลาะห์ที่อะไรครับบางทีเราอาจจะไม่ได้เตาบะแต่เรานี่ทำความดีก็ไปลบล้างความผิดเล็กๆไปส่วนบาปใหญ่นี่ก็ต้องไปเตาบะแต่ถ้าหากว่ามีบาปใหญ่และบาปเล็กแล้วมาบาปใหญ่อยู่เนี่ยทำความดีเนี่ยมันก็จะไม่ลบตรงนี้ทั้งบาปใหญ่แล้วก็บาปเล็กด้วยอันนี้เราก็อะไรครับก็จะพลาดไปในเรื่องการลบล้างความผิดนะครับมาดูในช่วงท้ายนี้นะครับมาดูประเด็นที่ได้เกริ่นไว้ตอนแรกแล้วก็ช่วงท้ายเผื่อใครจะมีคำถามบิดอะห์รุอุตริกรรมที่เกิดขึ้นในเดือนในวันอาชูเราะห์ใกล้แล้วเราก็จะเห็นว่าจะมีกลุ่มที่มันสุดตรงทั้งคู่สุดตรงทั้งคู่แล้วเรามาดูกลุ่มที่สวยงามคือกลุ่มที่ปฏิบัติตามซุนนะห์นบีซึ่งก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยกลุ่มแรกเนี่ยทำเหมือนกับยะฮูดหรือยิวยังไงอะครับเอาวันดังกล่าวเนี่ยวันที่10วันอาชูรอเดือนมุฮัรรอมเนี่ยเป็นวันแห่งอีดวันแห่งซุรูรวันแห่งวันอีดวันรื่นเริงวันสนุกสนานดีใจนะครับเอาวันเนี่ยดังกล่าวเนี่ยนะเป็นวันแห่งการดีใจแล้วก็บางกลุ่มด้วยนะอันนี้อันนึงแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยดีใจเนื่องจากท่านฮุเซนซึ่งเป็นหลานของท่านนบีเนี่ยฮุเซนอิบนุอาลีเนี่ยถูกฆ่าอันนี้ดีใจแต่นี่ดีใจเอากลุ่มนึงก็คือเหมือนยะฮูดเหมือนยิวก็คือดีใจทำไงครับ
ใส่ยาว่าตาทําอาหารที่เป็นพิเศษนะซอดากอฮ์เป็นพิเศษในวันดังกล่าวนะทําอาหารที่มันไม่ใช่ปกติเหมือนเราวันอีดเนี่ยปกติเราจะไม่ทําข้าวต้มมัดใช่ป่ะแต่วันอีดเนี่ยเราจะทําข้าวต้มมัดหรือแกงอะไรเป็นพิเศษที่ช่วงอื่นเราไม่ได้ทําเนี่ยก็จะมีกลุ่มเนี่ยเอาวันที่10วันอาชูรอเนี่ยอะไรครับทําอาหารเป็นพิเศษแจกตังค์ให้กับครอบครัวเป็นพิเศษนะครับใส่ยาวาตานะทำอะไรที่มันไม่เป็นพิเศษอ่ะก็จะมีกลุ่มหนึ่งก็วันที่10นี่ก็จะกวนขนมอาชูรอหรือขนมซูกอเนี่ยบ้านผมเรียกซูกอเนี่ยนะบางที่เนี่ยก็เรียกบูโบนะขนมก็จะเป็นแป้งเป็นถั่วเป็นอะไรนี่ก็กวนนะเป็นใส่งงใส่งาใส่เนื้อใส่ไก่ก็วางไปมีเค็มมีหวานคือถามว่าโดยตัวขนมอ่ะนะโดยตัวขนมอ่ะนะคือมันถ้าไม่ผิดหลักการศาสนาหมายความว่าอะไรครับจะควรจะอะไรเป็นไม่ผิดหลักการศาสนาน่ะก็กินได้ทั้งปีแหละถูกป่ะจะควรเดือนอื่นที่ไม่ใช่เดือนมุฮัรรอมบางคนก็กลัวเดี๋ยวจะหาว่ามากวนขนมนี่ตอนวันที่10มุฮัรรอมก็เลยให้พ้นวันที่10มุฮัรรอมแต่ยังกวนในวันเดือนมุฮัรรอมอยู่ก็ขอให้ได้กวนว่าเราแต่กลัวว่าเดี๋ยวจะไปกวนวันที่10วันอาชูรออ่ะก็ไม่กวนก็แต่ไปกวนหลังยังวันที่15 16 17 18แต่ยังให้อยู่ในเดือนมุฮัรรอมก็ทำไมอีก11เดือนไม่กวนน่ะทำไมต้องมากวนเดือนนี้เนี่ยก็ต้องตรวจสอบแล้วว่าทำไมเราต้องมากวนเดือนนี้ก็เดือนในเมื่ออยากจะกินขนมประเภทเนี้ยใส่ผักใส่ถั่วใส่งาใส่ไก่ใส่เนื้อจะกินหวานจะกินข้าวก็เดือนอุ่นก็กวนไปสิแต่เราจะมากวนเฉพาะเดือนนี้เนี่ยแสดงว่าทำไมเรามาจำกัดล่ะในเรื่องศาสนาเอาแต่ทำอะไรตามใดที่อาหารมันไม่ผิดหลักการของศาสนาไม่ใช่ไปเอาเนื้อหมูเอาเหล้าเอาอะไรมาใส่มันก็ไม่ผิดหลักการศาสนาก็ทำไปแต่ถ้าเรามาจำกัดในช่วงของสถานที่เวลาบางคนเนี่ยกวนเนี่ยจะต้องมีนัดละหมาดแสดงว่าคุณไปกำหนดอะไรทำไมเราทำแกงส้มกันที่บ้านเนี่ยมีนัดละหมาดกันปะไม่เห็นมีนละหมาดแล้วถามว่าไอเรามาทำอันนี้เนี่ยจะต้องมีนละหมาดเหรอถ้าใครมากำหนดแสดงว่าคุณมากำหนดในสิ่งที่อัลลอฮ์และรอซูลไม่ได้กำหนดนั้นละจะทำอาหารนี้ต้องมีนละหมาดถ้าใครมากำหนดแสดงว่าไหนหลักฐานจากอัลลอฮ์และรอซูลและขนมเนี่ยมันมายังไงแล้วทำไมมันต้องเดือนนี้ทำไมมันต้องช่วงนี้ทำไมมันต้องวันนี้เราจะมาจำกัดเองไม่ได้จะมากำหนดเองไม่ได้ฉะนั้นในวันที่10มุฮัรรอมหรือวันอาชูรอก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่อะไรครับเอาวันนี้วันที่10เนี่ยวันเป็นวันสนุกสนานรื่นเริงเลยทำอะไรที่มันเป็นพิเศษนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ามันเป็นการทำในความเป็นญาฮิลียะนะครับพวกคนโง่เขลาทั้งหลายความเป็นญาฮิลียะอีกกลุ่มหนึ่งครับอีกกลุ่มหนึ่งเอาวันที่10มุฮัรรอมเป็นวันแห่งความโศกเศร้าเสียใจเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากท่านอัลฮุเซนอิบนุอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเนื่องจากท่านฮุเซนลูกท่านอาลีซึ่งเป็นหลานของท่านนบีเนี่ยเป็นลูกชายของฟาติมะเป็นลูกสาวของท่านนบีเนี่ยนบีก็คือเป็นนะครับเป็นตาของท่านท่านอันฮุเซนถูกฆ่าที่กัรบาละถูกฆ่าที่กัรบาละในเดือนมุฮัรรอมวันที่10มุฮัรรอมที่กัรบาละที่อิรักกลุ่มนี้ที่บอกว่ารักครอบครัวนบีรักท่านฮาซันฮุเซนท่านอาลีเนี่ยวงวานที่บอกเป็นชีอะห์เนี่ยก็เลยเอาวันดังกล่าวเนี่ยเป็นวันแห่งความโศกเศร้าเสียใจนะครับก็เลยร้องห่มร้องไห้แล้วก็เอาอะไรมาอ่านพูดถึงความประเสริฐของมูเซ่แล้วก็ครอบครัวนบีแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เขานำมาอ่านกระดิบเป็นการโกหกมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เอามาอ่านเอามาพูดเอามาเล่ากันเพื่อให้คนเนี่ยเกิดความเครียดแค้นศาสนาสอนเราเนี่ยให้เป็นคนให้อภัยแต่กลุ่มชีอะห์รอฟิดอฮ์เนี่ยพยายามฟื้นไอ้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเป็นแผลต่างๆเนี่ยท่านฮุเซนถูกฆ่าก็นำมาแล้วก็โจมตีนะท่านมุอาวิยะลูกท่านมุอาวิยะนะครับแล้วก็ตระกูลเนี่ยนะต่างๆยะซีดมุอาวิยะแล้วก็ดาทอโจมตีบรรดาซอฮาบะห์เสียหายๆเอาเรื่องโกหกซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องโกหกแล้วก็มาแล้วก็คนเนี่ยอะไรครับมาเล่นกับความรู้สึกของคน
ให้คนเนี่ยเกียรติมุอาวิยะท่านมุอาวิยะซึ่งเป็นซอฮาบะห์ลูกของท่านมุอาวิยะยะซีดถามว่าอะฮ์ลุสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยประณามแล้วก็ไม่ได้ชอบแล้วก็ประณามคนที่ฆ่าหลานท่านนบีนะแล้วก็เสียใจต่อการจากไปของท่านไม่ได้ดีอกดีใจนะครับแต่พวกนี้เนี่ยก็เลยเถิดถ้าหากว่าวันที่ฮุเซนถูกฆ่ามันเป็นวันที่จะมีความสำคัญแล้วอะถามว่าวันที่บรรดานบีและรอซูลที่เขาเสียชีวิตเนี่ยน่าจะมีความสำคัญในวันกว่าวันที่ฮุเซนถูกฆ่าไหมแน่นอนฮุเซนจะเทียบถึงความประเสริฐกับบรรดานบีบรรดารอซูลหรือเทียบไม่ได้ฮุเซนคือมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลแล้วก็ถามว่าตาของท่านคือนบีมูฮัมหมัดกับฮุเซนในใครประเสริฐกว่าชีอะห์ก็ต้องตอบแล้วทุกคนที่เป็นมุสลิมก็ต้องตอบว่านบีมูฮัมหมัดประเสริฐกว่าหลานของท่านก็คือฮุเซนแล้วถามว่ามีใครไหมที่เป็นประชาชาติของท่านนบีและวันที่นบีเสียชีวิตเนี่ยเราก็มาเศร้าโศกเสียใจกันชีอะห์รอฟิดอนี่มีอย่างนี้ไหมคนที่เป็นชีอะห์อะลีซุนนะฮ์วัลญะมาอะฮ์ซอฮาบะห์เนี่ยเขาก็ไม่ได้เอาวันที่นบีเสียชีวิตเนี่ยมาเป็นวันแห่งความเศร้าโศกเสียใจแล้วนับภาษาอะไรคนที่มีระดับต่ำกว่านบีมูฮัมมัดและก็บรรดานบีทั้งหลายนะที่จะมาแสดงความเศร้าโศกเสียใจซึ่งฮุเซนก็มีระดับไม่ถึงบรรดานบีบรรดารอซูลแน่นอนแต่ทำไมถึงมาจัดการไว้อาลัยความเศร้าโศกเสียใจและก็มาเล่นกับความรู้สึกของผู้คนให้คนเนี่ยเกลียดกันนะเราบอกไปแล้วว่าเราเนี่ยประณามและไม่ได้ชอบและไม่สนับสนุนกับคนที่อะไรครับมาฆ่าท่านฮุเซนหลานนบีหลานนบีเราก็รักเราให้เกียรติเพราะเป็นวงวานของนบีแต่เราจะไม่เลยเถิดเหมือนกับกลุ่มชีอะห์รอฟิดะห์ที่ยกท่านฮุเซนท่านอาลีเป็นระดับเหมือนกับขอเหมือนกับระดับกับพระเจ้าไม่เนี่ยมันคือชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นอีกกลุ่มนึงที่ไปอีกด้านนึงก็คือกลุ่มนี้เนี่ยวันที่10วันอาชุรอเนี่ยก็จะมาตีอกชกตัวเอาแส้มาฟาดบ้านเราก็จะมีนะก็จะอะไรครับมาเดินตามถนนมาร้องห่มร้องไห้กันซึ่งไม่ถูกต้องตามหลักการและเป็นบิดอะห์เป็นอุตริกรรมฉะนั้นให้เราได้เข้าใจแล้วถามว่าใครล่ะที่อยู่ในแนวทางที่เที่ยงตรงถูกต้องที่สุดก็คือคนที่ปฏิบัติตามท่านนบีแล้ววันที่10วันอาชุรอนี่นบีให้ทำอะไรให้ถือศีลอดสิใครถือศีลอดในวันอาชุรอนี่คือคนที่อยู่ในแนวของนบีอะห์ลุสุนนะห์คือคนที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องส่วนคนที่เอาวันนี้เป็นวันรื่นเริงเลยหรือบางทีดีอกดีใจอีกกลุ่มหนึ่งที่ตรงข้ามกับชีอะห์รอฟิดะห์เขาก็จะดีอกดีใจเลยในวันที่ฮุเซนถูกฆ่าไอ้นี่ก็สุดตรงไปด้านหนึ่งและอีกกลุ่มหนึ่งก็วันฮุเซนที่ถูกฆ่าวันที่10มุฮัรรอมก็เสียอกเสียใจต่อกันที่ท่านฮุเซนถูกฆ่าไอ้นี่ก็ไปอีกด้านหนึ่งก็ไปอีกคนละด้านไม่ได้อยู่ในแนวทางของท่านนบีนะครับฉะนั้นให้เรานั้นได้เกิดความเข้าใจตรงนี้และก็อย่างที่บอกไปว่าที่นักวิชาการบอกว่าเรื่องของอิบาดะห์ในวันอาชูรอนี่คือการถือศีลอดในวันอาชูรอเนี่ยนะให้ถือศีลอดนะครับเป็นอิบาดะห์ที่มีรายงานชัดเจนจากท่านนบีว่าให้ทำการซิยามหรืออัสซอมูให้เรานั้นได้ถือศีลอดในวันดังกล่าวนะครับอันนี้คือบิดอะห์ที่เกิดขึ้นกับคนที่สุดโต่งคนที่ลุ่มหลงคนที่คลั่งไคล้มันก็นำไปสู่การนะครับบางทีก็หยาบช้าบางคนก็เลยเถิดเหมือนกับกลุ่มที่เกี่ยวกับนบีอีซาที่มีมุมมองเกี่ยวกับบรรดานบีกลุ่มนึงเนี่ยหยาบช้ากับบรรดานบีก็คือกลุ่มที่ฆ่านบีซะกะรียานบียะห์ยาอันนี้เนี่ยหยาบช้าอย่างที่สุดฆ่าชีวิตผู้ศรัทธาเนี่ยไม่รู้บาปเท่าไหร่และนี่ฆ่าใครฆ่าแนวหน้าของบรรดามนุษย์เนี่ยก็คนดีนะคือฆ่าบรรดานบีและบรรดารอซูลอันนี้หยาบช้าอย่างที่สุดอีกกลุ่มนึงเนี่ยยกมนุษย์อย่างที่สุดก็คือไปยกนบีอีซาว่าเป็นลูกของอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าไอ้นี่ก็เลยเธอสุดตรงไปอีกกลุ่มหนึ่งฉะนั้นนะครับเราจะให้เกียรติบรรดานบีในฐานะแห่งการที่เป็นนบีเป็นมนุษย์แต่มีระดับที่สูงกว่าคืออะไรครับเป็นนบีเป็นรอซูลที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งมีระดับสูงกว่ามนุษย์ทั่วไปขณะเดียวกันเราก็จะไม่ยกพวกเขาว่าเป็นระดับถึงเป็นลูกของอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าที่จะไปขอวิงวอนกับพวกเขานะครับเราก็ให้ระดับของพวกเขาตามสมควรหรือตามระดับที่พวกเขาควรจะได้รับเกียรติจากเราไม่หยาบช้ากับพวกเขาและไม่ยกย่องเลยเถิดพวกเขาจนกระทั่งเลยเถิดถึงขั้นชิริกหรือไปวิงวอนขอต่อพวกเขานะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของเดือนมุฮัรรอมปีจรอม
ที่ใกล้จะมาถึงและซึ่งบอกไปแล้วไม่มีการจัดอะไรเป็นพิเศษนะแต่เราพูดเดือนมุฮัรรอมแล้วก็มีความสำคัญที่ใกล้เข้ามาก็คือเป็นเดือนที่บอกว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามเดือนหนึ่งและก็เป็นเดือนแห่งการถือศีลอดโดยเฉพาะวันที่10เดือนมุฮัรรอมหรือวันอาชูรอนะครับมีคำถามอะไรตรงนี้ไหมครับอะไรนะครับก็ดูเดือนคืนนี้ถ้าปรากฏว่าคืนนี้เห็นพรุ่งนี้วันจันทร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่1เดือนมุฮัรรอมใครถือศีลอดก็ได้เลยเพราะถือว่าเข้าเดือนมุฮัรรอมแล้วนะครับแต่ถ้าไม่เห็นเนี่ยนะก็วันที่1ก็จะเป็นวันอังคาร1เดือนมุฮัรรอมปีจรที่1440ก็จะเป็นวันอังคารวันนี้วันที่ไหนนะ9ถ้าเห็นก็จะวันที่10พรุ่งนี้วันจันทร์ที่10เดือนกันยาใช่ป่ะก็จะเป็นวันที่1ถ้าไม่เห็นก็จะเป็นวันอังคาร1เดือนมุฮัรรอมก็จะเป็นวันอังคารที่11เดือนกันยานะครับ9วันนี้9พรุ่งนี้10และ11อ้าวใครเนี่ยจะถือศีลอดวันที่10มุฮัรรอมบ้างครับผมมีอยู่คนเดียวนะยกผู้หลักผู้ใหญ่บอกฉันไม่ไหวนะก็พอเราพูดถึงเนียดนี่นึกประเด็นนี้ได้ขึ้นมาเลยใครที่เกี่ยวกับวันถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมหรือวันอาชูรอเนี่ยใครที่ไม่ได้เนียดไม่ได้เนียดที่จะถือเลยนะแล้วเขาก็ไม่ได้ถือใครที่ไม่ได้เนียดที่จะถือและก็ไม่ได้ถือเขาก็จะไม่ได้ผลบุญและก็ไม่บาปก็คือฉันก็ไม่ได้เนียดที่จะถือศีลอดอะแล้วก็ถือไหมก็ไม่ได้ถือก็ผ่านวันที่10ไปเขาก็ไม่บาปเพราะมันไม่ใช่วาญิบอันนี้สำหรับคนไม่เนียดคนที่เนียดที่จะถือศีลอดในวันดังกล่าวและได้ถือศีลอดในวันดังกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์และก็ได้ผลบุญเขาเนียดและเขาได้ถือศีลอดอีกกลุ่มนึงเนียดที่ถือศีลอดในวันดังกล่าวแต่ไม่ได้ถือศีลอดเนื่องจากมีอุปสรรคหวังว่าเขาจะได้ผลบุญหวังว่าเขาแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถือศีลอดยกตัวอย่างเช่นเคยถือศีลอดในวันอาชูรอมาตลอดวันอาชูรอเนี่ยไม่พลาดและก็ปีนี้ก็เนียดและว่าจะถือพอเราวันนั้นเนี่ยป่วยเป็นไข้ขึ้นเลยไม่ได้ถือศีลอดอุลามะบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ได้ผลบุญแม้ว่าไม่ได้ถือศีลอดเพราะอะไรครับเพราะเขาเคยทําอามันอย่างนี้มาตลอดมีหะดีษนบีบอกว่าเมื่อบ่าวคนนึงป่วยหรือเขาเดินทางเขาจะถูกบันทึกความดีเหมือนที่เขาเคยปฏิบัติตอนที่เขาไม่เดินทางตอนที่เขาสุขภาพดีคนที่เคยทําอามันตอนสุขภาพดีฟัรดูแล้วก็ซุนนะห์ต่างๆอ่ะนะพอแล้วป่วยแล้วทําซุนนะห์ไม่ไหวแล้วเช่นถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสทํามาตลอดแต่พอแล้วป่วยวันจันทร์วันนั้นไม่ได้ถือศีลอดจากหะดีษนี้เขาได้ผลบุญการถือศีลอดวันจันทร์แม้ว่าเขาจะไม่ได้ถือทําไมอ่ะครับเพราะเขาเป็นคนที่ทํามาตลอดแต่ที่ไม่ได้ทำเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะหนีไม่ได้เลี่ยงแต่เขาไม่ได้ถือวันจันทร์สุนัตเนี่ยเนื่องจากเขาป่วยเลยไม่ได้ถืออย่างเงี้ยได้ผลบุญด้วยนะฉะนั้นคนที่เนียดว่าจะถือศีลอดในวันที่10เดือนมุฮัรรอมแล้วไม่ได้ถือเนี่ยถ้าเป็นคนที่ทำมาตลอดนะแล้วเขาไม่ได้ทำเนี่ยหวังว่าเขาจะได้ผลบุญในวันดังกล่าวแม้ว่าเขาจะไม่ได้ถือศีลอดนะหรืออาจจะเป็นคนที่อะไรครับอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ทำประจำแต่ว่าเอาละอาจารย์บอกหรือเรียนรู้แล้วเดี๋ยววันที่10เนี่ยจะถือแล้วไปถึงวันนั้นจริงๆถือไม่ไหวป่วยไข้ขึ้นหวังว่าเดี๋ยวจะได้ผลบุญเหมือนกันฉะนั้นคนที่เนียดเนี่ยมี2นัยยะเหมือนกันนะ2สภาพ1ทํามาตลอดวันที่10มุฮัรรอมทํามาตลอดแล้วก็ปีนี้ก็ว่าก็จะถือด้วยแต่ถือไม่ได้เนื่องจากป่วยอาจได้ผลบุญหรืออาจจะไม่ได้ถือมาก่อนหน้านี้วันที่10มุฮัรรอมแต่ปีนี้ตั้งใจแล้วรู้แล้ววันไหนเดี๋ยวจะถือศีลอดแต่อาจจะป่วยก็หวังว่าจะได้ผลบุญเหมือนกันเพราะเนียดที่จะถือศีลอดแล้วนะครับอ่ะก็ทำชี้แจงกับพี่น้องแล้วก็จะได้เป็นกำลังใจด้วยนะสำหรับคนที่บางทีเนี่ยฉันก็เนียดนะแต่วันนั้นเนี่ยโอ้ไข้ขึ้นไม่สบายหนักอินชาอัลเลาะห์เนียดดีแล้ววันนั้นอัลเลาะห์ก็ตอบแทนกับเนียดที่เราได้เจตนาไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่ะมีคำถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะได้พักแล้วก็เตรียมตัวละหมาดนะครับอ่ะไม่มีก็ใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ครั้งหน้าถ้าหนังสือมาทันหรือผมได้หนังสือก่อนมาสอนเนี่ยก็จะได้เข้าในบทเรียนกันเลยในเล่มถัดไปอินชาอัลเลาะห์นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์
เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้